เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะซึ่งล่าสุดนายปราโมทนายกสมาคมชาวนาโชว์วิสัยทัศน์โอดต้นทุนพุ่งขายข้าวขาดทุนยับรัฐขย่มซ้ำตัดเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทประกาศลั่นสู้ทวงคืนยุติธรรมให้กับชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือนชี้พรรคการเมืองไหนอยากอยู่เคียงข้างชาวนาติดต่อตนเองได้โดยตรงนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายปราโมทย์เจริญศิลป์ได้อัปเดตว่าเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศจำนวน 4.6 ล้านครัวเรือนมีชาวนา 16-18 ล้านคนนะคะพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ62ล้านไร่ซึ่งสถานะของชาวนาไทยเป็นฐานรากหญ้าอยากให้ฝ่ายต่างๆให้ความสำคัญกับเกษตรกรเพราะถ้าไม่มีชาวนาก็ไม่มีข้าวรับประทานไม่มีส่งออกข้าวติดอันดับการส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศแต่ชาวนาประเทศไทยเหนื่อยลำบากมากเพราะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ก็ต้องทำถึงตอนนี้จะเจอวิกฤตเกิดสงครามรัสเซียยูเครนแต่สำหรับชาวนานะคะปัจจัยหลักของการผลิตก็คือต้องใช้ปุ๋ยน้ำมันสารเคมีแรงงานซึ่งกลุ่มเหล่านี้ปรับขึ้นราคามาหมดแล้วยกเว้นอย่างเดียวคือข้าวเปลือกไม่ขึ้นราคาซึ่งแนวโน้มราคาต่ำลงสวนทางกับข้าวสารขึ้นซึ่งจะสะท้อนว่าประเทศไทยการสนับสนุนน้อยมากจากภาครัฐบาลนายประโมทแจ้งเพิ่มเติมว่าขอยืนยันว่าทุกวันนี้เราทำอยู่คือเกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ30ล้านตันข้าวเปลือกต่อปีและที่ทราบมาก็คือวิกฤตโควิดภัยสงครามส่งผลทำให้ข้าวไทยส่งออกได้น้อยประกอบกับต้นทุนการผลิตสูงน้ำมันแพงปุ๋ยแพงสารเคมีแพงหากไปเทียบกับต้นทุนเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนถูกกว่าทำให้การส่งออกข้าวในชนิดเดียวกันราคาของเราสูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐที่ทราบมาก็อยากจะถามว่าหากเป็นแบบนี้คู่ค้าจะซื้อของถูกหรือของแพงก็ต้องหันมาหาของถูกดังนั้นอยากจะฝากเพราะตอนนี้ชาวนาผมเจอวิกฤตมากต้นทุนการผลิตและผลผลิตที่ได้ออกมาเวลาขายก็ไม่คุ้มทุนจะต้องทำอย่างไรก็ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลชาวนาช่วยลงมาในพื้นที่หน่อยว่าเราเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนเราทุกข์ทนแค่ไหนแต่ชาวนาพวกผมอดทนและต้องอดทนมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่ทำนาสืบทอดกันมานายประโมทแจ้งต่ออีกว่าสถานะชาวนาเหมือนลูกที่ถูกลืมแล้วหากพรรคการเมืองไหนอยากจะช่วยอยากให้ลงมาดูเราว่าต้องการอะไรลำบากตรงไหนเพราะปัจจุบันชาวนาเหมือนถูกกระทำโดนตัดงบพอจะถึงมือชาวนาจริงกลับถูกเบียดบังไปซึ่งชาวนาก็ไม่พูดและวันนี้ที่กำลังต่อสู้ในโครงการที่ชาวนาพึงจะได้รับแต่กลับไม่ได้รับก็อยากให้นักการเมืองมาดูแล้วมาติดต่อผมโดยตรงผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรต้นทุนชาวนาสูงมากผมไม่ขอมากขอไร่ละ 1,000 สูงสุด20ไร่ให้ช่วยมาเบื้องต้นเพราะเราจะไปต่อยอดที่ลงทุนไปแล้วในตอนนี้ซึ่งสมาคมกำลังตรวจสอบอยู่ที่ภาครัฐนำเงินนโยบายออกมานี้ต่อเนื่อง3ปีสูงสุดได้รับครัวเรือนละ 20,000 บาทชาวนาขอแค่นี้อยู่ได้แล้วไม่ขอไปมากกว่านี้นายปราโมทย์กล่าวในช่วงท้ายนะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกท่านนะคะก็ได้แต่หวังว่าขอให้ได้ไร่ละ 1,020 ไร่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเหมือนที่ท่านปราโมทย์ได้กล่าวไว้อย่างน้อยๆขอให้ช่วยเหลืออีก1ปีส่วนจะยุบหรือจะทำอย่างไรต่อก็ค่อยว่าขอต่ออีก1ปีนะคะแล้วในส่วนของความคืบหน้าหรือการอัปเดตนะคะในเรื่องนี้แอดจะนำมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวนาได้รับทราบหากมีความคืบหน้านะคะ